ฝนตกหนักเลยครับตอนนี้ก็ถือว่าได้บรรยากาศที่ชุ่มชื้นแหละครับที่น่าเศร้าก็คือเพิ่งจะลดน้ำไปเมื่อสักครู่นี่เองแหมเทวดานี่กลั่นแกล้งดีเหลือเกินนะครับนะช่วงนี้ก็ต้องดูเรื่องความชื้นทางใบด้วยนะครับนะฮะเพราะว่ามันก็มีผลเยอะพอสมควรนะครับกับเรื่องของการปรับสภาพบอนไซทั้งหลายแต่ถ้าอย่างเป็นสนใบพายอะไรพวกนี้ไม่ค่อยห่วงเลยครับสบายสบายนะฮะนะครับอย่างเมเปิลนะครับที่ริบใบไปแล้วนะฮะ